กระทรวงพาณิชย์โดยท่านภูมิธรรมมีหน้าที่จะไปติดต่อกับร้านค้าให้ร้านค้ามาลงทะเบียนผมก็รอฟังอยู่วันนี้เพราะว่าท่านประกาศเอาไว้นะครับเรารายงานเป็นข่าววันนี้แหละวันนี้แหละครับท่านจะแถลงแล้วท่านก็ได้ประกาศแล้วว่า2ร้านร้านค้า2ล้านร้านค้าแน่นอนนะคะแต่วันนี้อ้าวหนังคนละม้วนค่ะตอนนี้ท่านอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมคุณสุวิทย์อยู่เชียงใหม่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนอยู่ที่เชียงใหม่นั่นแหละท่านก็ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมเอ้าเลื่อนและหลายคนก็ตกใจว่าเลื่อนอะไรเลยไงก็คือการเลื่อนครั้งนี้ค่ะเลื่อนสำหรับการลงทะเบียนร้านค้าเหตุผลที่ท่านให้ก็คือว่ากลัวว่าจะสับสนกับการลงทะเบียนภาคบุคคลเพราะว่าหลายคนยังตั้งหน้าตั้งตาลงทะเบียนกันอยู่นะคะพอเปิดให้ร้านค้าขึ้นมาเดี๋ยวจะงงว่าตกลงลงทะเบียนอะไรกันแน่ค่ะท่านภูมิธรรมก็เลยให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่5นะคะบอกว่าก็อยากจะเรื่องของวันที่5ที่ผ่านมาในวันที่5วันนี้เนี่ยแหละค่ะบอกว่าอยากจะให้เลื่อนไปก่อนเพราะว่าการลงทะเบียนร้านค้านั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่านี้เพราะว่าพอลงทะเบียนร้านค้าจะต้องมีเนกาทีฟลิสต์ด้วยคุณสุวิทย์ว่าอะไรที่ซื้อได้หรือว่าซื้อไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะประกาศพร้อมๆกันเลยเพราะฉะนั้นขอเวลาสักเดือนถึง2เดือนเนื่องจากว่ากรอบเวลายังเหลือๆค่ะยังพอมีเวลาถ้าไปลงทะเบียนร้านค้าช่วงเดือนกันยาก็ยังได้ลงเดือนตุลายังได้เลยค่ะยังพอมีเวลานะคะเพราะว่ากลัวเรื่องความสับสนแบบที่บอกค่ะหลายคนบอกว่าจริงหรือเปล่าท่านมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าร้านค้าไม่เป็นไปตามยอดหรือไม่ค่ะบางคนเนี่ยไม่กล้าลงทะเบียนแบบบุคคลเลยนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวร้านค้ามีไม่เพียงพอก็ลงไปก็เท่านั้นกลัวจะเสียประโยชน์ซะเปล่าซึ่งท่านก็บอกว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วณขณะนี้ร้านค้าแสดงความจำนงมาที่จะลงทะเบียนเนี่ยเป็น1ล้านร้านค้าแล้วนะถือว่าเยอะมากค่ะยังไงก็ตามขอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนเพื่อประชาชนจะได้ไม่สับสนนะคะพอจบการลงทะเบียนส่วนบุคคลไปแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าอาจจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ต้องจบก็ได้ให้พอซาซาหน่อยก็จะเปิดให้ลงทะเบียนแบบร้านค้าค่ะเอาเป็นว่าแยกกันให้เป็นสัดส่วนจะได้ไม่งงกันนะคะส่วนจะเลื่อนอีกหรือไม่ก็ยังไม่รู้หลายคนบอกว่าก็ไม่เป็นไรหรอกท่านเลื่อนยังดีกว่าระบบล่มว่าอย่างนั้นนะอ่ะงั้นก็รอดูต่อไปค่ะคำเมาหมายสามโม